จริงๆถ้าพูดถึงความชัดเจนในวันนี้ในสิ่งที่พี่โฟกัสอยู่จริงๆคือศิลปินไอดอลเป็นหลักครับนักใช่ครับนักแสดงถ้าจะมีบริษัทดูแลนักแสดงเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะเป็นเราได้เจอพูดคุยกับน้องๆบางคนที่เขารู้สึกเขาอยากทำสิ่งนี้แล้วเราอยากมาแจมกับเราแล้วเราก็ลงไปร่วมทำกันกับเขาแล้วก็น้องคนนั้นก็อาจจะมาเป็นคนบริหารหรือจัดการในสิ่งนั้นตัวพี่เองอาจจะไม่ได้ลงไปโฟกัสสิ่งนั้นครับคือไปเพื่อมาเป็นในทางสายดนตรีอย่างเดียวถูกไหมคะอันที่พี่โฟกัสอยู่ใช่ไหมฮะจริงๆทาดาจะมีคิดว่าในอนาคตอาจจะมีบริษัทลูกที่เติบโตขึ้นทำงานหลากหลายแต่ตัวพี่เองอ่ะตอนนี้คือโฟกัสซันเลกับไอรีแลบคือศิลปินที่เป็นไอดอลเท่านั้นครับตอนนี้อยากรู้ค่ะพอเราตั้งใจที่จะปกปั้นศิลปินที่เป็นไอดอลอยากรู้ไอดอลของพี่ยงเนี่ยมีภาพยังไงแล้วมันจะแตกต่างตอนนี้ต้องเข้าใจว่าไอดอลในเมืองไทยมันเยอะขนาดไหนครับของเรามันจะแตกต่างยังไงคือเอาของพี่แล้วกันนะพี่ก็ไม่รู้จริงๆไอดอลในความหมายของคนทำงานส่วนใหญ่หรือคนอื่นๆเขาเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าศิลปินไอดอลคือศิลปินต้องมีที่ต้องมีการกรูมมิ่งหมายถึงว่าต้องมีการกรูมมิ่งเขาอะหมายถึงว่าเราจะต้องช่วยกันทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เขามีความสามารถที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือได้ลองติดตามศิลปินไอดอลต่างประเทศแล้วก็คนพบว่าชื่นชอบในมาตรฐานเขาแล้วกันคือเราไม่ได้อยากเป็นศิลปินในการทำงานเพลงแบบนั้นนะแต่ว่าเราชื่นชอบในมาตรฐานแบบนั้นนะว่ามันน่าสนุกดีถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะลงมาทำงานศิลปินทีป๊อปไทยของเราแล้วทำให้ได้ไปถึงมาตรฐานนั้นมันเป็นความท้าทายใหม่ของเราแล้วกันเหมือนตอนเราทำหนังทำซีรีส์ว่าพอเราทำหนังซีรีส์เรารู้สึกว่าเราเห็นงานคอนเทนต์เมืองนอกแล้วรู้สึกว่ามันมีมาตรฐานอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกสนุกที่จะท้าทายตัวเองในการลงไปทำให้ถึงมาตรฐานนั้นวันนี้พี่ว่าสำหรับพี่ก็คือการลงมาทำศิลปินไอดอลอ่ะมันคือเห็นมาตรฐานนั้นแล้วเราอยากไปให้ถึงครับเบสคือทีป๊อปใช่ไหมของเราทีป๊อปครับทีป๊อปนะฮะแต่ว่าอยากพาทีป๊อปโกอินเตอร์ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะปั้นไอดอลอยากปั้นไอดอลมันเป็นเรื่องเราคือที่ผ่านมาแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยคือตอนช่วงวัยเด็กเราก็จะกลัวเราก็จะทำงานแต่สิ่งที่เราถนัดและคุ้นเคยเช่นตอนกำกับแฟนฉันเสร็จใหม่ๆก็จะมีคนมาชวนไปทำละครเราก็จะกลัวเราทำไม่ได้หรอกเนี้ยแต่พอวันนึงเราเคยลองเปิดประตูบานใหม่ๆแล้วเราค้นพบว่าไอ้ประตูบานใหม่ๆแล้วมันพาเราไปหาประสบการณ์ที่มันตื่นเต้นและสนุกเต็มไปหมดเลยอ่ะวันที่พี่ทำซีรีส์ครั้งแรกวันนึกออกใช่ไหมเวลาเราทำอะไรใหม่ๆหรือพอทำซีรีส์ครั้งแรกปุ๊บวันที่เราลองทำนาดาวมิวสิกครั้งแรกคือประสบการณ์ใหม่ๆนะมันทำให้รู้สึกว่าคือพี่ก็โตแล้วทำงานมาสักพักระยะเวลาหนึ่งแล้วเวลาทำอะไรที่มันซ้ำๆเดิมเราจะรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นกับงานที่เราทำแต่พอเวลาเราลงไปทำอะไรใหม่ๆเช่นตอนทำฮอร์โมนครั้งแรกตอนทำระดับมิวสิกครั้งแรกทำลักติดไซเลนแล้วประสบความสำเร็จแบบนั้นมันทำให้อดีนาลีนเราหลั่งมันทำให้แบบเรารู้สึกกลับไปเป็นเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นทำงานใหม่ๆอีกครั้งแล้วเราสนุกกับมันพี่ว่าตอนนี้ศิลปินไอดอลที่พี่จะทำอ่ะมันทำให้พี่รู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทำให้เราอยากลองลงมาทำมันสักตั้งนึงในน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการทำงานตัวเองแล้วมั้งฮะเดี๋ยวจบวันนี้คงจะเกษียณแล้วครับก็ส่งต่อให้พี่ปิงครับครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือหลายๆคนจะทราบค่ะเราจะต้องคัดเลือกคนยังไงเพราะเรื่องในอดีตมาแต่กับเราต้องมีการไปแบบศึกษาโปรไฟล์เขาลึกขนาดนั้นแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันที่น้องอาจจะเห็นข่าวผุดอดีตขึ้นมาอะไรจริงจริงไม่ต้องตอนทำศิลปินในตอนนี้แล้วฮะจริงจริงตั้งแต่สมัยนั้นเราบางกอกพวกเราก็ทำสิ่งนี้อยู่แล้วครับวิธีของพี่นี่คือเป็นสกรีนขนาดไหนที่มันสุดเลยจริงจริงไม่เชิงอย่าเรียกว่าสกรีนเลยครับเรียกว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราจะชวนน้องๆนักแสดงคนน้องๆคนไหนเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดเราหรือเข้ามาเป็นนักแสดงฝึกหัดของเราอ่ะพี่ว่าเราต้องรู้จักเขาให้มากในระดับที่เราจะรู้ได้ละกันในวันนั้นก็คืออย่างตอนฮอร์โมนไอเจนอ่ะพี่ก็ส่อง IG ไล่ไปบทดู IG น้องเขาปุ๊บอ๋อมีเพื่อนคนนี้ตาม IG เพื่อนคนนั้นปุ๊บดูคือไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องเขาเรียกไม่ใช่เรื่องแบบคือเราแค่อยากรู้จักน้องอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาใช่คนทำงานศิลปินหรือนักแสดงที่ตรงกับสิ่งที่เราจะมองเห็นมันหรือเปล่าอันนี้เป็นความตั้งใจหลักๆมากกว่าครับซึ่งพอเป็นความตั้งใจหลักๆปุ๊บมันก็จะทำให้เรารู้ไปเองว่าอ๋อน้องเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเขาไม่เด็กแบบไหนมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นว่าเด็กที่ดูมีความแสบซ่าแล้วเราจะไม่รับเขาไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องแค่ว่าเราก็จะเอาเขามาแนะนำให้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ในที่พี่ยงคัดมานี่คือดังเป็นความสามารถของทีมงานและน้องๆด้วยตัวเขาเองด้วยครับจริงๆหลายๆคนเขาก็จริงๆหลายคนก็อาจจะเติบโตมาอาจจะเริ่มต้นจากการที่
ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะจริงช่วงเวลาวัยรุ่นมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ค้นหาตัวเองใช่ไหมฮะเขาอาจจะมีบุคลิกที่ยังไม่ลงตัวความสามารถก็ยังไม่ใช่แต่ว่าน้องเขาอดทนในการที่จะขัดเกลาตัวเองให้เวลากับตัวเองในการพัฒนาตัวเองจริงการทำงานในตรงนี้ข้างหน้าอาจจะดูสวยงามแบบแต่งตัวสวยๆแล้วหล่อไปงานแต่จริงเวลาฝึกฝนน่ะมันเหนื่อยแล้วมันยากมากครับในการที่จะไปถึงจุดที่สำเร็จได้ครับเด็กๆอย่างส่วนใหญ่คนที่มองข้างนอกจะต้องขาวสะอาดดีอะไรเงี้ยเราการปั้นอ่ะเรามองยังไงมาตรฐานของเราไอดอลมันต้องเป็นยังไงพี่ว่าจริงๆเขาน่าจะต้องเป็นคนมีทัศนคติที่ดีแต่ขาวสะอาดระดับไหนพี่ว่าตอนเราช่วงชีวิตที่เราเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีการลองแล้วผิดบ้างลองแล้วถูกบ้างแล้วเราก็จะเรียนรู้เติบโตจากประสบการณ์เก่าๆในอดีตหลายๆครั้งเราอาจจะผิดพลาดแต่จริงการผิดพลาดนั้นเผื่อจะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตได้ดีที่สุดเลยไงฮะก็เลยไม่ได้มีปัญหากับการที่ถ้าจะมีเด็กบางคนที่ในอดีตเขาอาจจะมีความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับเขาแล้วเราเห็นทัศนคติเขาแล้วรู้สึกว่าเขาดูเป็นเด็กที่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาไปต่อได้เรื่องทัศนคติเรื่องสังคมเรื่องประเด็นต่างๆอ่ะพี่ว่าอันนี้มากกว่าครับคือทัศนคติสำคัญมากซึ่งทัศนคติมันจะรู้จากการที่เราได้พูดคุยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาสักระยะหนึ่งครับจริงๆตอนนาดาวอ่ะเวลาเข้ามาปุ๊บน้องๆก็จะเป็นนักแสดงกันเลยพอมาเป็นตอนที่เราทำตอนนี้ปุ๊บอ่ะมันก็เลยมีช่วงเวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นศิลปินฝึกหัดคือเรามาลองเรียนรู้กันก่อนคือจริงๆบางทีการแค่นั่งสัมภาษณ์หรือออดิชั่นปุ๊บเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นแต่พอเราได้เริ่มต้นเทรนด้วยการฝึกด้วยกันในช่วงเวลาปีครึ่งสองปีนี้มันคือช่วงเวลาเด็กฝึกอ่ะเราก็มาดูกันว่าจริงๆแล้วน้องก็อยากทำงานสนุกไหมกับการทำงานกับเราแล้วพี่ได้คุยเจอน้องแล้วน้องอ่ะเป็นเด็กแบบที่เราคิดว่ามองเห็นเขาในการทำงานต่อด้วยกันไหมนะครับถามนิดนึงค่ะโปรแกรมฝึกเด็กของพี่ยงโหดไหมคะก็ส่วนตัวพี่ว่าไม่โหดแต่ว่าเวลาเด็กๆพูดก็จะมักบอกว่าโหดหรือแบบหรือเวลาคนอื่นข้างนอกบอกมาก็อาจจะว่าโหดมันอาจจะเป็นเรื่องว่าไม่ใช่โหดเรื่องเราดุแต่ว่ามันเป็นโหดเรื่องว่ามันหนักคืออย่างจริงเด็กๆทันทีทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเนี่ยจริงๆอย่างเด็กผู้ชายกลุ่มนึงอ่ะฝึกมาแล้วปีครึ่งแล้วก็การฝึกมาปีครึ่งของเขาก็คือไปเรียนหนังสือตอนเย็นต้องมาซ้อมทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเป็นเวลาต่อเนื่องมาเพราะว่าการร้องเพลงการเต้นมันเป็นสกิลหมายถึงว่าถ้าทำสม่ำเสมอมันถึงจะเก่งขึ้นได้ครับดังนั้นมันข้ามไม่ได้อะเบสิกหมายถึงว่าเราไม่สามารถแบบว่าอยากเป็นศิลปินเต้นได้แล้วเราก็ข้ามเบสิกมันไปได้เลยมันทำไม่ได้ดังนั้นการที่จะทำให้เบสิกเราแข็งแรงมันก็คือการให้เวลาในการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโปรเจกต์จะเริ่มเมื่อไหร่ครับโปรเจกต์แรกที่ได้ยินกันรับมือโปรเจกต์แรกที่จะที่ทางทาดาจะนำเสนอก็คือศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อว่าวงมิกฟูดซึ่งน้องๆประกอบไปด้วยเมมเบอร์5คนครับแล้วก็เราจะเดบิวต์ซิงเกิลแรกตอนเดือนมีนาคมนี้ครับครับโปรเจกต์น้อง789พี่789เทนนีคือเป็นรายการจะเราจะทํา789 Survival ครับแล้วก็มีเทนนี24คนเข้ารายการซึ่งจะเป็นรายการ Survival ที่จะออนแอร์ทางช่องวันครับเดี๋ยววันที่3เนี้ยก็จะได้ไปร่วมแถลงข่าวแล้วก็พูดคุยในวันนั้นเหมือนกันครับก็รายการนี้จะมาประมาณกลางๆปีนี้ครับหาได้มาจากไหนพี่ลุงอันนี้หลายคนอยากรู้หาได้มาจากไหนล่ะฮะก็หลายๆหลายๆพาร์ทก็คือน้องๆมาสมัครตอนเวลาเราประกาศนาดาวอะคาเดมี่หรือประกาศรับสมัครต่างๆครับแล้วก็อีกอันก็คือเรามีทีมงานคอยสอดส่องเด็กๆตามโซเชียลมีเดียจริงๆพอเวลาเราสอดส่องเด็กๆน้องๆก็คือจะมีหลายๆคนที่ได้ผ่านเข้ามาออดิชั่นแล้วน้องบางคนอยู่กับเรามาตั้งแต่12 13แล้วก็มาอยู่ถึงปีนี้อาจจะอยู่มา 3-4 ปีแล้วตั้งแต่สมัยยุคที่เรายังทำนาดาวกันอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ยอมย้อนไปนิดนึงที่ยอมบอกว่าอยากจะปั้นเด็กให้โกนโตไปแค่เกาหลีหรือว่าโกลบอลจริงพี่ไม่ได้เชิงตั้งใจคือจริงๆเราอยากทำงานอยากทำศิลปินทีป๊อปให้คนไทยฟังก่อนครับแล้วก็เมื่อคนไทยฟังแล้วอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากจำกัดแค่ว่าพอเราทำเพลงทีป๊อปแล้วเราไม่ได้อยากแค่อยู่ในแค่ให้คนไทยฟังเราอยากพาทีป๊อปออกไปสู่ระดับสากลด้วยทีนี้พอไปสู่ระดับสากลสำหรับพี่ก็คือสากลก็คือไปทั้งหมดครับไม่ได้ตั้งใจจะไปแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งครับมองอันนี้ข้างนอกเขามองทีป๊อปของไทยยังไงบ้างของพี่โอเคจริงพอทำความเข้าใจมาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% ว่าคนต่างชาติมองทีป๊อปอาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องว่าพี่ว่ายุคนี้มันอาจจะไม่ใช่ยุคแบบสวยหล่อหรือเริ่มต้นมาแล้วต้องเก่งมากๆจริงๆยุคนี้มันเป็นยุคของศิลปินที่เริ่มต้นจากเขามีความพยายามเขามีความตั้งใจซึ่งภาษามันทุกวันนี้ศิลปินดนตรีโดยเฉพาะดนตรีด้วยนะมันเป็นเรื่องมันเกินขอบข่ายของแบบ
หมายถึงว่าดนตรีมันพาให้มันพาให้พวกเราก้าวข้ามเรื่องภาษาไปได้แล้วอะถ้าเขาศิลปินคนนั้นมีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ทำเพลงหรือทำงานออกมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพี่ว่าก็มีโอกาสที่จะไปถึงกลุ่มคนฟังหรือคนดูที่กว้างขึ้นมากๆต่อไปได้ในอนาคตหมายถึงแม้กระทั่งการไปสู่ระดับสากลครับมาที่พี่ปิงบ้างครับครับครับผมเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างหลายคนก็พอนึกถึงพี่ปิงเนาะอยากจะเห็นซีรีส์หรือภาพยนตร์หรืออะไรอย่างนี้จะมีโอกาสจริงๆยังน่าจะมีต่อเนื่องแน่นอนครับจริงๆสิ่งเดิมที่เราทำกันมาตลอดตั้งแต่สมัยทำนาดาวยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ปั้นไว้อยู่ประมาณ 2-3 โปรเจกต์และมากกว่านั้นด้วยนะฮะหมายถึงว่า 2-3 โปรเจกต์นี้น่าจะได้เห็นภายในเร็วๆนี้ครับก็อย่างผมคิดว่าซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นรูปธรรมจริงๆอย่างน้อยน่าจะมาปีหน้าเลยครับเพราะว่าปกติเวลาเราทำซีรีส์เรื่องนึงเราใช้เวลานานมากเวลาในการทำโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นงานสเกลที่แบบสั้นๆลงมาหน่อยครับอันนี้น่าจะได้เห็นอย่างต่อเนื่องจะพยายามทำอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับก็จะเริ่มมีงานแรกแล้วก็จะเป็นงานที่เราคอลแลบกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราซึ่งก็คือเนสแฟร์ครับเดี๋ยวก็จะเป็นตัวโปรเจกต์เล็กๆเป็นโปรเจกต์สเกลที่แบบว่าดูสั้นๆแล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อะไรนะครับผมไม่เป็นช็อตคอนเทนต์ลงมาหน่อยครับใช่ครับอาจจะเป็นเป็นแนวทางที่เราเองก็ยังไม่เคยลองนะครับหมายถึงว่าแนวทางฟอร์แมตหรือว่าแนวทางของวิธีการทำแนวทางช่องของนี้ยังไม่เคยทำเลยครับก็อยากลองครับคือทุกวันนี้คอนเทนต์มันหลากหลายเนอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นลองฟอร์มแบบภาพยนตร์ที่ความยาว2ชั่วโมงหรือซีรีส์1ชั่วโมงคือตอนนี้ทุกคอนเทนต์มัน1นาที30วิ5นาที10นาทีมันกลายเป็นคอนเทนต์ที่ไปถึงคนดูได้หมดแล้วก็พี่ปิงอ่ะสนุกกับการทำสิ่งนี้ครับคือตัวผมรู้สึกว่าเราทำซีรีส์แบบที่เราคุ้นเคยมาหลายครั้งแล้วฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากทำอันนั้นต่อแหละแต่เราอยากลองหาพื้นที่ใหม่ๆบ้างทุกวันนี้ในทางการทำคอนเทนต์นะครับมันเป็นอะไรก็ได้แล้วจริงๆฮะอย่างที่เราจะเห็นเลยว่าแบบบางทีสิ่งที่มันดังมากๆมันไม่ได้เป็นลองฟอร์มซีรีส์เลยมันมาในรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าอยากใช้บริษัท 5x6 House เนี่ยฮะพาตัวเองไปเจอกับความสนุกใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆไอเดียใหม่ๆผมคิดว่ามันไปได้หมดเลยครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเนี่ยสร้างคนทำงานรุ่นใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะมาเจอทิศทางใหม่ๆในการทำงานครับจะฉีกแนวไปจากเดิมไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นลายเส้นที่แบบคล้ายๆเดิมผมว่าจริงๆพอมันผมไอเรื่องลายเส้นหรือรสนิยมมันมาพร้อมคนทำงานบ้างนะคืออย่างที่ผ่านมาผมเองก็ทำซีรีส์นาดาวทุกเรื่องที่ผ่านมาผมมีส่วนร่วมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเขียนบทกำกับโปรดิวอะไรเงี้ยครับแล้วมันเลยคงติดตัวไปแหละอัตโนมัติมันคงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันคงเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่ว่าพอเราจะมีคนทำงานหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมาผสมด้วยครับผมรู้สึกว่าอันนี้มั้งที่จะทำให้เกิดเคมีใหม่ๆเราอาจจะมีผู้กำกับหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกอย่างที่เราเห็นว่าทีรีที่ผ่านมาหลายๆเรื่องเราก็เป็นผู้กำกับหน้าใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าจะทำงานลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานเรารู้สึกว่ามันก็จะมีรสนิยมวิธีคิดบางอย่างที่มันแตกต่างจากเราครับก็คิดว่าอะไรที่ยังคุ้นเคยกันอยู่น่าจะยังได้ดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายาม explore พื้นที่ใหม่ๆไปด้วยครับพี่ปิงคะในพาร์ทของซีรีส์เรื่องของนักแสดงเราใช้วิธีการนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือปั้นเด็กใหม่อ๋อจริงๆผมว่าวิธีคิดเรื่องนักแสดงอะครับมันมีบางอย่างที่เราเรียนรู้มาจากตั้งแต่ตอนสมัยทำนาดาวด้วยอยู่เหมือนกันนะครับว่าตอนทำนาดาวเนี่ยเรามีนักแสดงในสังกัดของเราเองอยู่เหมือนกันที่เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราคุ้นเคยพอเรารู้จักบุคลิกน้องอะไรเงี้ยฮะเราสามารถทำงานได้สะดวกในแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเองเรารู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้อยากให้โปรเจกต์อ่ะมันมีแต่น้องเราอย่างเดียวเราอยากให้มันมีนักแสดงหน้าใหม่ๆด้วยเราจะเห็นว่าอย่างสมมติตอนรักฉุดใจในฉุกเฉินเราได้ทำงานกับดาวิกาอะไรเงี้ยครับหรือโปรเจกต์อื่นๆเราได้ทำงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตอนทำเลือดข้นอะไรเงี้ยฮะเราเลยรู้สึกว่าพอเราจะทำคอนเทนต์เป็นตัวตั้งอ่ะครับเราไม่ได้อยากยึดเลยว่ามันจะเป็นเด็กแบบเด็กมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือไงฮะเรารู้สึกว่ามันเปิดกว้างในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเลยจะเห็นว่าอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นซีรีส์วัยรุ่นเยอะหน่อยจากนาดาวเพราะว่าเรามีนักแสดงวัยรุ่นค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าหลังจากนี้ฮะมันอาจจะมีซีรีส์ที่หน้าตาต่างไปจากซีรีส์วัยรุ่นแล้วอันนี้อาจจะเป็นเคมีใหม่ที่ผมรู้สึกว่าอยากลองลงไปทำเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงครับจริงๆอีเหตุผลนึงที่5x6เขาเป็นบริษัทย่อยและแยกไปก็เป็นเรื่องว่าจริงๆตอนนี้เน้นกันเครียดโปรดักชันไม่ต้องรับผิดชอบนักแสดงเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าวันนึงเรามีบริษัทดูแลนักแสดงก็บริษัทดูแลนักแสดงก็ต้องทำหน้าที่ในการพัฒนานักแสดงหรือศิลปินกลุ่มนั้นให้ดีพอกับการที่บริษัทโปรดักชันอยากชวนไปเล่นหนังเล่นละครเนื้อใช่ไหมใช่พี่ปิงก็จะโฟกัสเรื่องการทำคอนเทนต์ให้ดีครับอืมครับเรื่องพันธุ์ท้ายจนถึงวันนี้เนี่ยคือฟักมาแล้วทาดาวถึงทำคาดหวังทำกดดันแค่ไหนเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่ทำมาในอดีตมันดีไปแล้วแล้วปิดไปแล้วพอวันนี้มาเปิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็อาจจะอยู่ช่วงปลายๆของการทำงานแล้วด้วยก็เลยคิดจริงๆตอนนี้ไม่ได้มองอะไรเป็นความกดดันเลยครับมองทุกอย่างเป็นความสนุกเป็นความสุขหมดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำอะไรเราไม่สนุกทำอะไรเราไม่มีความสุขจะขอเลือกไม่ทำในช่วงเวลาเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็
ถ้ามีน้องๆคนไหนแบบอยากจะมาสรุปสนุกกับเรามาจอยกับเราจริงๆตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่นะฮะหรือแม้กระทั่งฟรีแลนซ์ที่แบบอยากจะชวนมาสามารถมาร่วมแจมกับพวกเราได้ใช่ครับขาดคนครับรับไหมคะเดี๋ยว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 พี่ลงประกาศรับสมัครพนักงานเลยครับคือเป็นแม่บ้านละกันใช่ครับคืออย่างที่บอกครับว่าพอถามว่ากดดันไหมมันถ้าเป็นในอดีตมันคือภาวะแบบนี้ก็คงกดดันแหละครับแต่ว่าพอเราผ่านมาสักระยะเรารู้สึกว่ามันกดความกดดันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราอ่ะมันแค่ว่าเราต้องลงไปทำเต็มที่แล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทำเป็นหลักเราคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราตั้งใจแล้วก็สนุกกับมันแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้ามันยังไม่ดีแล้วก็แก้ไขมันทำมันให้มันดีขึ้นเรียนรู้จากมันครับฝากบริษัทแล้วฝากน้องๆผลงานน้องพี่ๆเลยค่ะพี่ฝากเด็กๆด้วยนะครับฝากน้องๆฝากบริษัทพี่ปิงด้วยฝากเด็กๆศิลปินทั้งมิกฟูดแล้วก็เด็กๆ789เทนนีด้วยครับเพราะว่าจากที่ทำงานกับน้องๆมาเชื่อมั่นมากๆเลยว่าเด็กๆทั้งคนทำงานที่เป็นทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวศิลปินน้องๆที่เป็นเด็กฝึกทุกคนตั้งใจมากๆครับกับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีอะไรจริงๆตอนที่ผลงานเราถูกปล่อยไปแล้วสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้เราจะพยายามเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานเราให้ดีขึ้นต่อไปรวมทั้งศิลปินของเราด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ